หลังฟ้าหลังฝนแล้วกลับมาสดใสเหมือนเดิมเราก็จะมีศิลปินที่ขออนุญาตเปลี่ยนฟิวกันเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ใครที่ได้ติดตามน้องๆ นะครับนอกจากน้องๆแล้วมีพี่ภูด้วยจะบอกว่าเป็นน้องๆทั้งหมดไม่ได้พี่ภูก็เป็นหนึ่งคนที่ร้องเพลงเพราะมากนะครับได้จะได้เจออีกหนึ่งครั้งนะครับน้องสปายน้องอายน้องเอ็มม่านะครับน้องสิงห์แล้วก็พี่ปูแต่จะเป็นช่วงหลังจุดเทียนนะครับหลังประมาณ 19:45 นเป็นต้นไปเดี๋ยวจะกลับมาที่เวทีนี้อีกเช่นเดิมนะครับแต่ตอนนี้ครับประมาณ 18:00 ตอนนี้หลายท่านก็ผมเชื่อว่าเป็นแฟนคลับของท่านนี้อยู่คุณกันกันภัทรครับใครมีป้ายไฟคุณกันบ้างชูหน่อยเร็วครับขอชูก่อนอย่าเพิ่งใช้เสียงเราต้องออมเสียงไว้เราต้องเป็นสเต็ปไปสเต็ปนะครับขอแบบป้ายไฟหน่อยครับอย่าบอกนะครับที่นั่งอยู่ทำมาร้านเดียวกันทั้งหมดเลยทำไมก๊อปปี้กันเหมือนมากป้ายไฟใหญ่อันนี้ก็ชอบมากนะครับจะบอกเลยว่าวันนี้เต็มที่กับความสุขได้เลยแต่ต้องขอรบกวนทุกท่านครับค่อนข้างจะหลายเรื่องมาก1ครับมาตรการเรื่องของการให้ทุกท่านได้สบายใจอุ่นใจเมื่อมาที่สยามพารากอนของเราเรื่องของการเช็คอินนะครับรบกวนทุกท่านสแกน QR code ด้วยนะครับจากนั้นครับท่านใดที่ใส่หน้ากากมานะครับเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับตอนนี้นะครับก็อยากให้ใส่ติดตัวตลอดเวลาเลยแล้วก็รวมถึงนะครับเรื่องราวของการเว้นระยะตอนนี้พื้นที่นั่งนะครับเราเว้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ยืนตอนนี้ก็เว้นระยะประมาณ 1-2 เมตรนะครับและพื้นที่โดยรอบตอนนี้นะครับอาจจะลื่นพอสมควรเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับในการชมคอนเสิร์ตวันนี้เอาละครับสัญญาณมาแล้วสำหรับความสุขตรงนี้นะครับพร้อมพบกับคุณกันภัทรหรือยังครับขอเสียงหน่อยแล้วอยากจะเจอมากแล้วครับช่วงนี้ครับขอเสียงดังๆและปรบมือต้อนรับครับคุณกันภัทรอินใจเอื้อสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเพลงของตัวเองแล้วกันนะครับเป็นเพลงที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับผมจะลาจริงๆก็พร้อมจะไปแต่วันนี้เธอเป็นคนที่ขอให้รอครั้งนี้ที่จะยอมเธอการต้องรอให้เธอไม่เปลี่ยนหรือเปล่าลมหนึ่งลมพัดเพราะวันลมลมกับเหตุผลที่เธอเป็นคนผู้ให้ดีใจกับเขาที่คบทุกวันThank you.
วัสดีแฟนคลับทุกคนที่น่ารักของกันนภัทรแล้วก็แฟนทุกคนของศิลปินในวันนี้ที่มานะครับผมใครเป็นแฟนในคุณทั้งสองขอเสียงหน่อยได้ไหมครับผมนี่วันนี้ใครมากับแม่บ้างขอเสียงหน่อยครับใครรักแม่บ้างขอเสียงหน่อยครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับผมก็สุขสันต์วันแม่นะครับก็เป็นวันที่เราจะแสดงความรักกับคุณแม่มากกว่าปกตินิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรักคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางสยามพารากอนนะครับผมกับงานวันอินเตอร์มิเลียนเลิฟซองนะครับก็เป็นงานที่ต้องบอกเลยว่าให้เราได้มาแสดงความรักกับคุณแม่กันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่จบไปนะครับเป็นบทเพลงระยะทำใจเพลงแรกของผมในชีวิตนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีโชว์จากเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่นหนึ่งนะครับใครได้ดูไปแล้วนะครับภูมิใจมากๆกับการได้เป็นคณะกรรมการนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่1มาแล้วก็ซีซั่น2นะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับใครเป็นแฟนของ The Golden Song ซีซั่น2นะมารอดูกันได้นะครับเอาละครับวันนี้พูดถึง The Golden Song ครับใครที่ดู Golden Song ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับสังเกตไหมว่ามีใครหายไปยังดูไม่หมดใช่มั้ยฝนตกก่อนวันนี้น้องแอคไม่ได้มานะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับก็เลยส่งตัวแทนมาเป็นบทเพลงเพราะใครอยากฟังเพลงของแอคไหมครับก็เลยขออนุญาตนำเพลงของน้องแอคนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลแรกของน้องชายผมนะครับซึ่งได้เป็นแชมป์ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น1นะครับขออนุญาตมารอให้คนได้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบนะฮะชื่อเพลงว่ากลางหัวใจครับผมไม่รู้ถ้าถึงวันนั้น
หัวใจนะครับเป็นซิงเกิลแรกของน้องแอคโชคชัยนะครับเป็นโกลเด้นซองแชมป์เป็นโกลเด้นซองซีซั่น1นะครับผมเพราะเนอะเป็นเพลงที่พร้อมมากๆแล้วก็มอบพวงมาลัยเอาละครับวันนี้นอกจากบทเพลงเพราะที่ผมจะนำมามอบให้กับทุกคนแล้วนะครับวันนี้ผมขอถือโอกาสนะครับใช้เวลาช่วงนี้สักนิดหน่อยนะครับในการที่จะมอบดอกมะลินะครับให้กับคุณแม่ผมขอเสียงกับคุณแม่ของผมด้วยนะครับวันนี้คุณแม่ผมเดินทางมาจากสุพรรณบุรีเลยนะครับผมเป็นไงวันนี้นะฮะคุณแม่อยู่ตรงกลางเวทีสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกราบคุณแม่นะครับจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าผมกับแม่นี่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนกับแม่ลูกคนอื่นนะครับเพราะว่าผมเองก็ตั้งแต่ผมอยู่เรียนสมุทรปราการตั้งแต่ม .1 เนี่ยผมก็ไปเรียนกรุงเทพนะครับแล้วก็กลับบ้านมากสุดก็อาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วก็รักผู้หญิงคนนี้มากๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่เคยขาดความรักจากคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสคนแม่นะครับขออนุญาตกราบคุณแม่แล้วก็ขอให้คุณแม่มีสุขมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่มใสอยู่เป็นกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้ตลอดไปนะครับรักแม่มากๆครับจัดกำลังครับขอบคุณครับแม่รักแม่ทุกวันนะครับผมอ่านขอเสียงคุณแม่ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแม่จะร้องเพลงสักเพลงไหมครับได้อยู่ครับเขาถามว่ายังร้องเพลงได้อยู่ไหมไม่เขาถามผมไม่ได้ถามคุณแหมว่าคุณอยากฟังไงคุณก็ได้ตลอดนะฮะเอาล่ะเพลงต่อไปดีกว่านะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ช่วงพิธีการไปแล้วนะฮะเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ผมเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งใจมากๆที่จะมาร้องในงานนี้เป็นเพลงที่ผมนะครับลงทุนถึงขั้นยอมซื้อลิขสิทธิ์โอเคอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเพลงสุดท้ายเมื่อไหร่ให้ผมบอกเลยว่าเพลงสุดท้ายนะครับไม่ให้ผมไม่บอกเลยวันนี้ผมอยู่ยาวรอเล่นพี่ๆนักข่าวรออยู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็รีบไปสัมภาษณ์อ่ะเพลงนี้ครับผมลงทุนซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่องานนี้เลยนะฮะเป็นเพลงที่ผมชอบมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนร้องได้แน่นอนชื่อเพลงว่าวานเกยตื้นครับผมขอดูมือวัยรุ่นหน่อยได้ไหมครับใช่ร้องได้ร้องมาด้วยกันนะWell,
ก็คือลมก็คือลมแต่ถามชาวกังวลคงไม่เข้าใจว่าฉันนั้นกังวลที่เกิดขอเสียงหน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้หมายถึงคุณนะถึงความรู้สึกท่อนสุดท้ายร้องไปด้วยกันดังๆนะฮะใครร้องได้มาว่ารักก็คือรักลมก็คือลมถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวันที่เกิดคุณกันนภัทรด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากมากครับผมศิลปินของเราวันนี้สวัสดีครับนี่ครับแฟนคลับกรี๊ดไม่เลิกเลยนะครับครับผมก็ยังไม่อยากเลิกเลยนะครับก็ไม่อยากให้เลิกเหมือนกันครับจริงครับที่แล้วเนื่องด้วยวันนี้สภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับครับเดี๋ยวต้องขอให้คุณกันได้พักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับครับผมส่วนท่านที่นั่งอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกเวทีตรงนี้ไว้ก่อนนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปถึงทางที่เวทีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยเพราะว่าตอนนี้ฝนค่อนข้างจะลงเยอะมากแล้วนะครับด้วยความใหญ่จากคณะผู้จัดงานนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกหนึ่งครั้งที่เวทีได้พบกับศิลปินแน่นอนนะครับแล้วผมจะประกาศเชิญทุกท่านนะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้ววันนี้นอกจากศิลปินแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราจะมีการจุดเทียนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอเบรกเวทีไว้ก่อนนะครับตลอดในการชมการแสดงวันนี้นะครับเอาละครับอดใจรอไม่ไหวแล้วช่วงนี้ครับปรบมือและกรี๊ดดังๆครับต้อนรับพี่กันกันนภัทรอินใจเอื้อครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอครับผมฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่ามันไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอยังจะยอมจะคืนความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมแต่สุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้ลมหยุดหมุนไปก่อนทุกคนมันคงเป็นความรักที่มีคำว่าชีวิตที่ฝันอยู่มีความหมายน่ารักมากมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายง่ายแม้ว่าเหมือนไม่มีการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมาย
ฉันหยุดหัวใจจะรอให้ฉันหันนั้นเดินรับหายไปได้ยินไหมต้องรอให้เราหยุดฝนไปก่อนเตรียมติดตามมาได้ออนแอร์เมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้กำลังคัดเลือกออดิชั่นอยู่นะครับเพลงสุดท้ายวันนี้ขอมอบให้กับทุกคนนะครับเป็นเพลงที่ผมรักมากๆหนึ่งเพลงอยากฟังเสียงทุกคนพร้อมๆกันให้ดังเพื่อเสียงแล้วก็ข้างหัวใจครับI'm sorry.
มแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับเพลงช้ามาหลายเพลงแล้วช่วงต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่กับกันพัฒน์ and the Golden Song เวทีแพร่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับ1 2 3 4ท่านนะครับผมแนะนำตัวทีละคนก่อนเลยครับวันนี้ผมครูคุณรบุญสุยาครับขอบคุณครับน้องอายกัญญาลัยวัฒน์สินรัตนาภัทรีกุลค่ะน้องอายนะครับค่ะเอมม่าค่ะสติล่ามุฮัมมัดค่ะเอมม่าสวัสดีครับสินดันพ่อผมสกุลดีครับก่อนหน้าที่พี่จะร้องได้มีใครร้องไปแล้วบ้างครับมีผมร้องไป2เพลง2 2เพลงครับร้องไปเพลงนึงคู่กับพี่เอ็มมาค่ะนะครับโอ้ร้องคู่ด้วยร้องเสียงร้องยังครับยังไม่ได้ร้องไงครับโอ้ยโอ้ร้องเสียงที่ได้อยู่ใกล้ก่อนเลยนะยังไม่ร้องเลยครับยังไม่ได้ร้องไงสักท่อนหนึ่งสักนิดหนึ่งให้แฟนๆที่เขารอได้ฟังสักนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาเพลงไปดูแน่เดี๋ยวนะพี่ก่อนถึงพี่กันแล้วกันนะฮะเฮ้ยอย่าทับทายกันดีไม่เอาไม่ได้เหรอฮะได้ได้ได้อีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไรแต่กลัวเธอไม่ตัดใจประมาณนี้แล้วกันนะครับก้าวเสียงให้กับน้องสิงห์ด้วยครับผมขึ้นมาคีย์สูงนะฮะตอนแรกคิดว่าจ้อยจะไม่ถึงเหมือนลิสแล้วนะครับคีย์สุดท้ายเขาก็ขึ้นถึงตอนเมื่อก่อนเล่นไม่ถึงตอนนี้ลิสถึงแล้วนะครับผมเฮ้ยคุณสองคนอยากว่าเพลงอะไรนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้คุณตะเคียนเพลงมาเนี่ยเพลงลมใช่ไหมครับร้องไปยังยังค่ะขอสักข้อจะให้พี่ฟังหน่อยลมไม้ลมเจ้าผ่านพัดพาฉันมาให้เจอฉันขอบคุณครับโอ้โหเสียงร้องมากพร้อมไหมครับขอบคุณค่ะผมวันนี้ที่ผมรู้สึกแก่มากๆเลยนะครับที่เหมือนเราเป็นคนปั้นเขาขึ้นมาทั้งสี่ท่านนี้นะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราในการทั้งสองนะครับแล้วก็นี่คือซีซั่นหนึ่งของเรานะครับเป็นหน้าตาให้กับเรานะครับอยากร้องเพลงอะไรไหมครับชอบความแบบหนูมาไกลพี่ให้หนูร้องหน่อยได้ไหมอ่ะนี่เขามาจากปัตตานีใช่ไหมฮะครับผมอ่ะไหนๆก็มาไกลแล้วลองให้เขาฟังหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเครื่องพี่กันไม่ส่งให้หรช่วยกัน
Yeah.
ไม่มาพบกันจู่ๆเป็นใจเปิดไฟช่องไหนก็เริ่มดูชัดแรกๆก็ดูเงียบพอดูวันน่ารักใช่ไหมแล้วซีนักเอกเขาหลับวันเพื่อนกำกับอย่าเพิ่งสักหน้าแอคชั่นจริงยายไม่อยู่บ้านร้ายออกจากไปเดินที่อยู่บ้านพักบ้านจากกับวันใจชีวิตทำให้ชีวิตเขาจะไปอยู่วัดมีหวังกันกับอร่อยสุดลองลองไม่ใช่ใช่ไหมเข็ดแล้วรักสีชมพูไม่จางคำรู้ว่าน่าดูถูกLoving you too much, so much, very much right now. ไม่รู้ว่าเจอใจจะไม่ถึงยาวจะเชื่อได้ไหมรู้ไหมใจฉันฟิวรักเธอแบบเกินมาไปแต่มามองได้เธอโดนยูสโตรจนก็ตายไม่เห็นจะลายไม่อยากจะน้ำตาเสียงคนมีความสุขใหม่ได้ไหมโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆครับหลายท่านมาฉายเดียวบางท่านมาเป็นครอบครัวใครมากับแม่ยกมือครับโอ้โหทำไมยกย่อขนาดนี้ล่ะครับครบเต็มๆไม่ได้นะครับบอกเลยวันนี้กลิ่นอายความรักของวันแม่ครับพลัดทุกหมดเลยครับเอาเป็นรุ่นพี่แล้วกันน้องพี่การครับความรู้สึกของพี่การที่มาที่เวทีวันนี้ครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกวันนี้รู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศอาจจะไม่เป็นใจเนาะมีฝนตกลงมาแต่ว่าทุกคนก็ยังน่ารักเสมอนะครับยังนั่งรอฟังเพลงจากพวกเราทั้งทุกคนในวันนี้นะครับผมแล้วก็สวัสดีวันแม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้คุณแม่ทุกคนนะครับสูงมากและการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับลูกๆไปนานๆแล้วกันนะครับผมน่ารักมากครับพี่การมาถึงน้องเล็กสุดบ้างแล้วกันอ่ะน้องอายใช่ไหมคะรู้สึกไงบ้างคะที่มาเหมือนพิจารณ์กับเป็นเหมือนกรรมการในรายการด้วยค่ะก็ดีใจมากมากเลยค่ะก็คือหนูก็แบบคืองานนี้เป็นงานแรกเลยค่ะที่แบบหยุดช่วงโควิดแล้วงานนี้ก็เป็นงานแรกที่หนูได้ค่ะดูหนูปลื้มใจมากเลยนะครับผมนะครับไม่ใช่แค่หนูหรอกครับพี่ก็เหมือนกันครับผมทุกคนแฮปปี้ทุกเกเตอร์ครับวันนี้ปกติแล้วเราไม่เคยเห็นพี่ภูเต้นเลยใช่ไหมครับวันนี้เป็นเกียรติกับเวทีของเราว่าท่าของพี่ภูเนี่ยเขาเต้นได้แค่ใช่ครับมีโอกาสจะได้เห็นเต็มรูปแบบไหมครับไม่น่าจะมีเลยเต้นเร็วแล้วเต้นอะไรไม่น่าจะมีเพราะว่าเอาน้องกันไม่ให้โอกาสผมเลยว้าวผมร้องเยอะพี่การกันซีนเหรอครับเมื่อกี้ผมให้โอกาสพี่เหรอครับผมส่งแล้วส่งอีกพี่ก็เอาไมค์ออกแล้วพี่ที่เคยเมื่อกี้ไม่เคยสัมผัสเลยเห็นว่าเดี๋ยวเกิดร้องไปแล้วปากไม่ตรงกันทำไงเสียหายกรรมการเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตรงนี้น้ำเยอะเราสามารถดับน้ำก็ได้วันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ฝากผลงานและการทั้งพี่การเองแล้วก็เวทีในการเล่นซองครับพี่การก่อนของผมนะครับตอนนี้ก็ผลงานเยอะมากครับไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีผลงานอะไรนะครับมีละครตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมกับละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันสีนะครับคิดว่าน่าจะได้ดูประมาณช่วงปลายปีนี้ครับผมติดตามเลยนะใช่ครับแล้วก็รายการในการเล่นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น3เจอกันแน่นอนนะครับครับผมไม่เป็นกรรมการเช่นเดิมครับผมนะครับเป็นคนแข่งขันนะครับผมขอบคุณครับพี่การครับผมไปหน้าถามเลยนะครับยอดมาถึงไอ้สองท่านเอ็มมากับคุณสิงห์แล้วกันฝากเวทีนิดนึงครับมีผลงานให้เราติดตามกันบ้างไหมครับโอ้โหสำหรับเรื่องผลงานนะก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะแล้วก็ฝากติดตามนะครับรายการเดี๋ยวก็เล่นซองนะครับเวทีเพลงเพราะเนาะกำลังจะมีซีซั่น3นะฮะแต่ถ้ามีซีซั่น3ขึ้นมาแล้วอย่าลืมพวกเรานะฮะซีซั่น1ด้วยนะครับผมฝากไว้ในข้อมูลพร้อมใจทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับจะลืมกันไหมครับรักไหมครับส่งรักมาหน่อย1 2 3รักทุกคนครับรักศิลปินเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับปรบมือและกิจดาให้กับพี่กันกนพัฒน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยพี่ภูครับน้องอายน้องเอ็มม่าแล้วก็คุณสิงห์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือน้องสไปด้วยครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณสาวแม่นะครับมีความสุขกันมากๆนะครับวันนี้เต็มอิ่มมากครับขอบคุณท่านนะครับศิลปินวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดเวทีของงานของเราวันแรกได้แบบ
สดใสสดชื่นมากๆนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ครับใครเป็นแฟนคลับของ The Golden Song Season 2นะครับเวทีเพลงเพราะสามารถติดตามกันได้ที่หน้าเวทีเราเช่นเดิมนะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาแล้วนะครับอาจจะจับจองพื้นที่ก่อนนะครับโดยพื้นที่ยังเหมือนเดิมครับเป็นการเว้นระยะห่างนะครับแบบนี้แล้ววันอื่นๆครับศิลปินที่มาครับในวันที่14จะเป็นนะครับน้องส้มมาลีวันที่15จะเป็นคุณแก้ววิชญานีนะครับและปิดท้ายวันที่16สิงหาครับจะเป็นคุณต้นธนสิทธิ์นะครับเป็นเพลงที่ตลอดทั้ง5วันนี้ที่บริเวณนี้ตลอดนะครับ